ค่ะตลาดหุ้นไทยในวันนี้ก็สวยงามนะคุณมีอะไรเด็ดเด็ดก่อนตลาดปิดไหมคงจะแนะนำเป็นหุ้นรายตัวนะครับก็แนะนำสำหรับตัวของซีเฟสนะครับซีเฟสอ๋อคุณเคยแนะนำเมื่อหลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วในตัวของสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยนะครับราคาเริ่มมีการขยับขึ้นมานะครับทำสัญญาณตรงนี้ก็คือเบรกทำนิวไฮเรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องของการพักตัวหรืออ่อนตัวลงมาเนี่ยนะครับก็คิดว่าน่าจะยืนอยู่เหนือแนวรับ9.40 ได้ถ้ายืนอยู่ได้เนี่ยน่าจะมีภาพของการปรับตัวขึ้นไปนะครับเป้าหมายระยะสั้นที่มองเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก10 บาทก่อนนะครับในเรื่องของตัวปัจจัยพื้นฐานแล้วเนี่ยผมคิดว่าราคาหุ้นน่าจะมีการปรับตัวขึ้นสะท้อนในเชิงของตัว valuation เพราะว่าเท่าที่มองเนี่ยในส่วนของตัวตลาดหรือว่า consensusคาดการสำหรับราคาเป้าหมายหุ้นซีเฟสกันเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ11.50 บาทขึ้นไปนะครับบางเจ้าก็มี12 บาทกว่าก็มีสำหรับในเรื่องของตัวอัตราผลตอบเงินปันผลในหุ้นตัวนี้นอกเหนือไปจาก valuation ที่ถูกแล้วมีอัพไซด์แล้วเนี่ยนะครับก็คงจะมาจากในเรื่องของตัวผลตอบแทนเงินปันผลที่มองว่าน่าจะสูงแล้วก็มีแนวโน้มที่สูงขึ้นต่อเนื่องนะครับจริงๆแล้วหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่มีปันผลจ่ายมาดีตลอดนะครับในอัตราการจ่ายก็อยู่ในระดับประมาณสัก90% ขึ้นไปในรอบนี้เองเนี่ยนะครับสืบเนื่องมาจากกำไรนะครับจะดีขึ้นในปีนี้และปีหน้าทำให้ในเรื่องของตัวอัตราผลตอบแทนเงินปันผลเนี่ยก็จะมีการปรับขึ้นไปด้วยซึ่งถ้าประเมินในเบื้องต้นนะราคาตรงนี้นะครับตัวของผลตอบแทนเงินปันผลสำหรับ Defaultเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 5.5% ขึ้นไปนะครับถ้ามองกันนี้สำหรับบนปันผลของปี2013น่าจะอยู่ที่ประมาณ 7.5% ขึ้นไปแล้วก็ปันผลสำหรับปี2014ก็จะอยู่ในระดับ 8% ขึ้นไปนะครับนั่นหมายความว่าแนวโน้มของการจ่ายปันผลของหุ้นตัวนี้นะครับเพิ่มขึ้นตามกำไรที่มันเพิ่มขึ้นทีนี้กำไรสำหรับหุ้นซีเฟสเองนะครับก็คงจะผ่านเรื่องของการซื้อกิจการในโซนที่ของจากกลางแล้วก็ในส่วนของตัวยุโรปนะครับจะเป็นอาร์มทำหรือเป็นแขนเป็นขาให้ธุรกิจซีเฟสเนี่ยมีการขยายนะครับยอดขายเข้าไปในประเทศนั้นๆได้นะก็ทำให้ในเรื่องของตัวกำไรมันจะโตขึ้นจากธุรกิจที่มีครบวงจรตั้งแต่ของการทำฟาร์มกุ้งนะครับในประเทศเบลีสในส่วนของตัวตะวันในของตัวอเมริกากลางแล้วก็มีการส่งออกไปยังทวีปอเมริกาได้แล้วก็จะมีในฝั่งของตัวยุโรปนะครับนี่ก็คือตัวของอังกฤษที่มีการตั้งบริษัทจัดจำหน่ายอยู่นะครับก็จะเป็น2ช่องทางที่เจาะตลาดทั้งยุโรปแล้วก็อเมริกาได้ที่ในฝั่งของเอเชียก็คงยังมีการเติบโตจากการบริโภคทั้งกุ้งสดและแปรรูปอยู่นะครับถ้ามองกันตอนนี้เนี่ยราคากุ้งในตลาดมันมีการปรับตัวขึ้นมาทำนิวไฮในปีนี้ปีหน้านะครับอาจจะมีแนวโน้มของการชะลอตัวลงบ้างแต่ผมเชื่อว่าแนวโน้มราคาก็จะยังคงอยู่ในระดับที่สูงอยู่นะครับตรงนี้เองก็ถือว่าน่าจะเป็นปัจจัยที่หนุนในเรื่องของตัวกำไรนะครับแล้วก็อัตราผลกำไรขั้นต้นหรือว่ามาร์จิ้นเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นนะครับตามตัวยอดขายอะไรต่างๆที่เพิ่มขึ้นถ้ามองกันแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของตัวรายได้ที่ผมประเมินเอาไว้ในปีนะครับปัจจุบันอยู่ในระดับประมาณสัก 7,300 กว่าล้านบาทแต่ว่าผู้บริหารให้ทาร์เก็ตเป้ารายได้เอาไว้ที่ประมาณ 8,000 ล้านขึ้นไปนะครับนั่นหมายความว่าในฝั่งของตัวผู้บริหารเองคงจะมีความมั่นใจค่อนข้างสูงนะครับว่าแนวโน้มธุรกิจน่าจะมีอัตราการเติบโตที่สดใสเมื่อเทียบกับปีนี้ค่อนข้างมากจากนี้เลยตัวธุรกิจที่เพิ่งซื้อเข้ามาในปีนี้เราจะเริ่มคอนทริบิวต์รายได้เข้ามาเต็มๆในปีหน้าผมก็เลยแนะนำสำหรับตัวของซีเฟสนะครับส่วนในเรื่องของตัวแคตาลิสต์หรือว่าปัจจัยที่จะเร่งให้หุ้นมันขึ้นเนี่ยก็คงจะมาจากในช่วงของต้นปีหน้านะครับในเรื่องของการเดินหน้าเซ็น MOU ในฝั่งของตัว FTA กับยุโรปนะครับอย่างที่เป็นที่ทราบกันดีว่าในตัวของ FTA กับยุโรปเนี่ยเราจะหมดอายุลงโทษทีในเรื่องของตัว GSP หรือว่าสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยที่เราได้มาจากของยุโรปเนี่ยจะหมดอายุในปี2014เพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยตัวรัฐบาลเองจะต้องมีการเดินหน้าตัวของ FTA กับยุโรปซะให้เรียบร้อยนะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยอาจจะมีภาษีจ่ายอยู่ใน GSP ประมาณสัก 4% ถ้าเราเซ็นไอตัวของ FTA ได้เมื่อไหร่เนี่ยภาษีจะเหลือนั่นหมายความว่าตัวของต้นทุนของ CFS มันก็จะมีกำไรที่เพิ่มขึ้นจากต้นทุนตัวของภาษีที่ลดลงนะครับตัวนี้อาจจะเป็นค่าจะหนุนในภาพของตัวระยะ 1-2 เดือนข้างหน้าแล้วก็ถ้ามองกันเนี่ยในช่วงของงบที่จะออกในต้นปีหน้าประมาณสักกุมภานะครับเลยไปถึงมีนาหุ้นตัวนี้ก็จะมีการแบ่งปันผลซึ่งเป็นหุ้นที่จ่ายปันผลปีละครั้งนะครับนั่นหมายความว่าในเรื่องของตัวอัตราผลตอบแทนนี่เมื่อเทียบกับราคามันจะค่อนข้างให้จูงใจมากนะครับแล้วเงินปันผลระดับ 5% ขึ้นไปเนี่ยผมว่าดีกว่าทั้งในเรื่องของตัวเงินฝากประจำแล้วก็เงินเฟ้อโดยเฉพาะภาวะดอกเบี้ยแบบนี้นะครับที่มันมีแนวโน้มทรงกับลงเนี่ยหุ้นที่มีปันผลสูงแบบนี้เชื่อว่าจะเป็นเป้าในเรื่องของการถูกซื้ออยู่แล้ว
ะครับไม่ว่าจะหุ้นที่แนะนำสำหรับเรื่องของการลงทุนในภาพทั้งระยะสั้นก็ได้นะครับการลงทุนในระยะยาวก็ทำได้เหมือนกันสำหรับตัวของซีเฟรชครับค่ะซีเฟรชนี่คุณวิกฤตตามไม่เลิกเหมือนกันนะคะตามกันต่อไปให้ได้ตามเป้านะค่ะค่ะก็ตัวเดียวตัวโดดใช่ไหมคะตัวเดียวครับแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่แนะนำสำหรับตัวหุ้นใน MSCI มันก็ขยับขึ้นมาหลายๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นสีไทยสีราชา CPN และอื่นๆแมคโครและพวกนี้ผมเชื่อว่าหุ้นพวกนี้ถ้าใครจะเล่นสั้นๆวัน2วันนี้นะครับให้ซื้อนะครับแล้วก็ไปรอขายเอาช่วงของบ่ายวันศุกร์ก็ได้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาที่มันมีการถูกแอดเข้ามานะครับหรือว่าเพิ่มน้ำหนักการลงทุนเข้ามาราคาหุ้นจะต้องมีการขยับขึ้นตามน้ำหนักที่มีเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับเนื่องมาจากว่ากองทุนที่มีการจริงผลตอบแทนกับดัชนีแบบนี้เนี่ยจะต้องมีการปรับโพซิชันให้เท่ากับตัวของดัชนีครับค่ะได้ค่ะค่ะก็ MSCI ที่เคยพูดถึงไม่ว่าจะเป็นศรีราชาคอนสตรัคชั่นนะคะแล้วอะไรอีกนะจำไม่ได้แล้วมีหลายตัวมากเลยครับในตัวของสมอลแคปอินเด็กซ์แต่ว่าถ้าให้ผมเลือกผมก็คงจะเลือกศรีราชาเพราะว่ามันมีปันผลเยอะกว่าเพื่อนอ๋อค่ะทางยิวด้วยนะคะใช่ครับหุ้นเยอะจำไม่ได้เลยนะคุณวิกิตนะโอเคซีเฟรชแล้วก็ MSCI นะคะเจอหลายตัวที่เกิดขึ้นนะคะอ่ะสั้นๆขอบพระคุณค่ะค่ะก็เป็นรายละเอียดจากคุณวิกิตวรรณรัตน์